us every day and we enjoy with them นั่นเรียนดูประโยคนี้นะลูกมาดูประโยคนี้ก่อนนะคะสังเกตรูปประโยคด้วย we are so glad คำว่า glad นี่คือคำ adjective เห็นไหมคะอยู่หลัง verb to be are you and I นั่นเรียนสังเกตว่าทำไมนักเรียนเป็น I and you ถ้าเรียนเอาตัวนักเรียนขึ้นไว้ข้างหน้าคือว่าผิดนะลูกนักเรียนต้องกล่าวถึงบุคคลอื่นก่อนแล้วถึงกล่าวถึงตัวเองทีหลังเช่นอาจจะบอกว่าชยุทธ์ and I my friends and I my family and I กล่าวถึงบุคคลอื่นที่เราพูดถึงก่อนที่จะกล่าวถึงตัวเรานะคะจำไว้นะคะโอเค we enjoy to learn and play เห็นไหมคะนักเรียนถ้า verb กับ verb อยู่ติดกันเราจะต้องมี infinitive to ขั้นไปตลอดเลยนักเรียนดูนะคะ we like to speak สังเกตด้วยเวลานักเรียนเขียนประโยคมาส่งคุณครูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ entertainment ก่อนดูในเรื่องของ entertainment วันนี้เราก็มา English speaking year 2012ต่อจากคราวที่แล้วอาจจะ5คนหรือ10คนโอเค Thai children to speak English เด็กไทยต้องพูดภาษาอังกฤษทำไมลูกได้ You practice speak English you unshy นักเรียนไม่ต้องทำไมลูกอายเวลาพูดภาษาอังกฤษกับครู Are you ready to speak English Yes or no Yes Oh ทุกคนบอก Yes Again The student in the other classroom you practice speaking English tooอย่าลืมฝึกการพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถามอีกครั้งหนึ่ง Are you ready to speak English? Yes or no? Yes ทุกคนบอก Yes I can speak English Although you can speak a little bit Very well บางคนอาจจะพูดนิดหน่อยได้บางคนก็โอ้พูดได้เก่งมากถ้านักเรียนไม่ฝึกนักเรียนก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้ Who the firstWho is the first? ถ้าคุณบอก Who is the first? ใครเป็นอันดับแรกโอเค Who is the first? ย่างกันยกมือเลย Raise your hand Who is the first? โอเค 1 2 3 ไม่มีเลยเลยมาแล้วคนหนึ่งAppose your friend คนแรกgive microphone with your friend in this size ด้านนี้เอาไมโครโฟนหนึ่งทีโอเค What do you like season What do you like season นักเรียนจะบอกว่า What do you like season ต้องอะไรคะ What season do you like โอเค In Thailand I like the close seasonIn Thailand, I like the cold season because I like the cold weather and it's windy. I don't like the hot season because it's so hot. I don't like the hot weather. Okay, what season do you like best? I like cold season. Why? Why do you like the cold season? Why? ถ้าคุณถาม why แสดงว่าอะไรลูกทำไมWhy do you like the cold season? ทำไมถึงชอบเพราะอะไร why เพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกคะเพราะอะไรอ่ะโอเค say English because เพราะว่าตอบเลยลูกไม่เป็นไรไม่ต้องอายผิดเดี๋ยวคุณครูช่วย because cool because is good เพราะมันดีเหรอ li is coolเพราะมันดีอะไรดีลูกต้องบอกอะไรดีเพราะอากาศมันดีหรืออะไรลูกเพราะเราสุขภาพดี yes. อาจจะบอกถ้าอากาศดีหนูก็บอกว่า because is อะไรคะ is good weather is a good weather it help me healthy มันทำให้ฉันทำไมลูกสุขภาพดีได้นะคะเดี๋ยวไปฝึกเสริมอีกหน่อยนะคะโอเค Applause your friend โอเค and next คนไหนก็next
Yesterday Chinese day. Yesterday it was Chinese day. เขาบอกเมื่อวานนี้เป็นวันตรุษจีนคุณครูก็เลยถามว่า What did you do on Chinese day? ถามว่าอะไรลูก What did you do on Chinese day? ในวันตรุษจีนหนูทำอะไรบ้างฮะทำอะไรอะไรคะทำอะไรเมื่อวานไปไหนหรือเปล่า no. ไม่ไปหนูไปทำอะไรล่ะอยู่กับบ้านฮะอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านทำอะไรบอกว่าไงคะ I was ถ้าบอกว่า I am at home ฉันพักฉันอยู่ที่บ้านแต่เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วจาก am เป็นอะไรลูกเป็น was พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งI was at home. เพราะว่าฉันอยู่ที่บ้านโอเค What's your friend? โอเค next. อังคณา I'm glad I was born in Thailand. เขาบอกว่า I'm glad I was born in Thailand. ฉันดีใจที่ฉันเกิดในประเทศไทย Are you Thai?Yes. Yes or no? Yes. Yes. ครูถามว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะเขาบอกเขาเป็นคนไทยนะโอเค Applause your friend. Okay, next. ปุณลินทร์ What juice do you like? ฮะ What juice do you like? What juice? What juice? Do you What juice? What juice do you like? คุณชอบกินถ้าบอกว่าน้ำผลไม้ต้องบอกว่า fruit juice นะคะWhat fruit juice do you like to drink? อีกครั้งหนึ่งถามอีกครั้งหนึ่ง What fruit juice do you like to drink? คุณครูชอบชอบอะไรลูกทานน้ำผลไม้อะไรครูบอกว่าอาจจะเป็นเลมอน juice orange juice and apple juice and do you like orange juice too โอเคเขาถามคุณครูว่าคุณครูชอบทานน้ำผลไม้ดื่มน้ำผลไม้อะไรถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่าอะไรพร้อมๆกันเลยค่ะ What fruit juice do you like to drink ครูบอกว่าคุณครูชอบทานดื่มน้ำมะนาวจะบอกว่าไงคะ I like to drink lemon juice คุณครูบอกว่าชอบดื่มน้ำส้มจะบอกว่าไงคะอ่านน้ำส้มพร้อมกันค่ะI like to drink orange juice. Okay. Applause your friend. Okay. The last. คนสุดท้าย next. ด้านนี้บ้าง Okay. Give microphone with your friends. Okay. What is your hobby? ค่ะ What is your hobby? What is your hobby? Okay, my hobby is growing plants and watching television and doing my housework. คุณครูบอกคุณครูชอบปลูกต้นไม้บ้างดูทีวีบ้างทำงานบ้านบ้าง What is your hobby? I like singing. ชอบร้องเพลงokay. อีกคนหนึ่งแล้วก็อ่าน the last. Do you like pop? คะ Do you like pop?Do you like pop? คุณครูชอบเพลงป๊อปเพลงป๊อปไหมป๊อปซองอีกครั้งหนึ่ง Do you like pop song? I think that I like pop song, jazz and country song and western song. Many songs I like. And do you like pop song? Yes. Example pop song. Example เรายกตัวอย่างให้คุณครูฟังสักหนึ่งเพลงสิคะบอกชื่อเพลงกันเลย name of pop songชื่ออะไรคะเพลงป๊อปประเภทอะไรเพลงป๊อปเป็นไงลูกเป็นเพลงบอกลักษณะเป็นไงช้าไหมลูกเป็นเพลงสตริงได้ไหมลูกอะไรลูกสมมติว่าเพลงสตริงรู้จักสตริงซองไหมคะรู้จักเช่นอะไร example สตริงเพลงใครร้องลูกคะได้ไหมเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทคะเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทเพื่อนอะไรนะลูกเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทคุณครูไม่รู้จักเพราะคุณครูรุ่นเก่านะคะโอเค Applause your friend นะขอฟองวันนี้นักเรียนก็สามารถสนทนาโต้ตอบกับคุณครูได้
นะ you should practice every time อย่าลืมไปฝึกทุกๆวันนะคะอ่ะโอเค next เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะในเรื่องของ entertainments againEntertainments เราใช้คำว่า train entertainments entertainments good okay คุณถามประโยคหนึ่ง what syllable do you have entertainments what syllable how many syllables how many syllables how many syllables syllables หมายถึงอะไรลูกทราบไหมหมายถึงพยางค์ครูถามคำนี้มีทั้งหมดกี่พยางค์ตอบอะไรคะ4 syllables มีทั้งหมดกี่พยางค์ลูก4พยางค์แต่ถ้าครูถามว่า which syllable do you state พยางค์ไหนล่ะที่คุณครู state ที่คุณจะต้อง state มัน third no three ต้องตอบอะไรคะ third พยางค์ที่3โอ้ยไหมวิธีการตอบไม่เหมือนกันแล้วนะ entertainments นะคะ entertainments เราจะบอกบรรยายอันดับที่3อ่ะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้เพื่อนคุยกับครูในเรื่องป๊อปซองเอ๊ะนี่รู้จักคำว่าป๊อปซองก่อนอื่นนักเรียนถามปัญหาคุณครูนักเรียนต้องไปศึกษาปัญหานั้นด้วยอ่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่อง music and song เรื่องอะไรลูก music and songเรื่องดนตรีหรือและอะไรคะและเพลงอ่ะเดี๋ยวจะให้นำร้องให้ฟังคนไหนเอ่ยเสียงตรงไหนเดี๋ยวร้องให้คุณครูฟังใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะวันนี้เรียนเรื่อง music and song เห็นทุกคนทำเพลงกันวันนั้นต้องร้องเพลงคุณครูฟังแต่เพลงที่ร้องต้องเป็น English song นะเป็นเพลงอะไรลูกภาษาอังกฤษนะลูกอ่ะโอเค music and song เดี๋ยวเรามารู้จักอะไรลูกอ่ะtypes of music and song อาจจะเป็นชนิดของดนตรีและเพลงได้รู้จักไหมลูกชนิดของดนตรีและเพลงเช่นอะไรบ้างอ่ะชนิดของดนตรีดนตรีอะไรลูกไอ้นักดนตรีทั้งหลายห้องนี้ต้องรู้จักดนตรีป๊อปดนตรีคลาสสิกโอ้ดนตรีล็อกดนตรีอะไรอีกลูกคะดนตรีฟอกซองลูกทุ่งอ่ะคันทรีโอ้โหดนตรีไทยดนตรีสากลอะไรอ่ะฮิปฮอปโอ้แจ๊สโอ้นักเรียนรู้จักนี่รู้จักหลายดนตรีแล้วนั่นต้องบอกชนิดของมันด้วยว่าเอเพลงนี้มันเป็นล็อกอีกอ่ะล็อกล็อกแอนด์โลนรู้จักใช่ไหมคะอ่ะส่วนพวกเพลงอ่ะลูกเพลงเพลงอะไรลูกเพลงอะไรนะคะ The Show The Show นี่คืออะไรลูกเป็นเพลงเพลงอะไรลูกป๊อปป๊อปเลยโอ้เก่งมากเลยนะคะคุณครูยังร้องไม่ได้นะสมศิษย์ร้องฟังได้ไหมลูกได้ไหมไม่ทักเพลงได้ไหมได้เดี๋ยวก่อนนะคะอ่ะทีนี้มารู้จักท้ายสอบ music and song มาดูอันแรกตะกี้ป้ายบอกคุณครูนะชยุทธบอกคุณครูว่าคุณครูต้องรู้จักอะไรคะ classical music หรือ classic classical music เดิมดนตรีชนิดนี้ classical music again let's read classical music อาจจะเป็น Thailand classical music ก็ได้หรือ Western classical music เป็นเพลง classicเพลงที่ลักษณะว่ามีดนตรีหลายอย่างมาประกอบกันจากดั้งเดิมและมาจากอะไรลูกภาษาราตินแอนด์โรมันจากดั้งเดิมนะเป็นเพลงคลาสสิกฟังเพลงแล้วทำไมลูกรู้สึกทำไมลูกผ่อนคลายสบายสบายเพลงคลาสสิกเป็นทั้งมีทั้งเวสเทิร์นคือเพลงฝรั่งใช่ไหมลูกชาวต่างเพลงต่างประเทศหรือไทยมีไหมลูกไทยคลาสสิกมีไหมมีเดี๋ยวจะมาเขาจัดงานบ่อยเลยว่า Thailand Classical Music โอ้เกี่ยวกับเพลงไทยที่เป็นคลาสสิกฟังแล้วเย็นสบายใจนะคะต่อไป next Popular Music เป็นยังไงลูกเป็นเพลงที่ทำไม Popular ฮ
huh? popular เพลงดังเพลงยอดนิยมเป็นที่นิยมของประชาชน example Thai popular music มีเพลงไทยอะไรคะที่ตอนนี้กำลังนิยมมากคะอะไรนะลูกฮะรุ่นนี้ต้องรู้ที่เพลงอะไรเพลงไทยอะไรที่นิยมอะไรลูกจันเดือนเพ็ญโอ้ป้ายบอกว่าจันเดือนเพ็ญ is Thai popular music นะอาจจะเป็นดนตรีที่เป็น popular นะคะดนตรีป๊อปดนตรี popular music เป็นที่นิยมแล้วเป็นที่ประชาชนถือว่าเป็นที่อะไรลูกนิยมของประชาชนประชาชนฟังมากนะคะอะไรนะลูกน้ำบัดนาวโอ้น้ำบัดนาวโอเค next country music again country music ดนตรีอะไรลูก country ดนตรีพื้นเมืองได้ไหมลูกดนตรีพื้นเมือง country ตามชนบทที่ตามหมู่บ้านก็จะมีทางภาคอีสาน the east of Thailand the south of Thailand ทางภาคอีสานหรือทางภาคใต้หรือ north of Thailand เขาจะมี country musicดนตรีคันทรีของเขาอาจจะเป็นลูกทุ่งได้ไหมลูกประเภทลูกทุ่งก็ได้คันทรีนะประเภทลูกทุ่งหรือตามชนบทก็เป็นคันทรีหรือเพื่อชีวิตได้ไหมลูกคันทรีคันทรีหน่อยแม้ร้องเพลงคันทรีหน่อยก็คือร้องเพลงเพื่อชีวิตอันนี้ได้คันทรีมิวสิกต่อไป next อะไรคะ rock musicเป็นไงดนตรีหินใช่ป่ะไม่ใช่เพราะหมายล็อกนี่คืออะไรจังหวะมันทำไมลูกรุนแรงหนักแน่นเพลงร็อกนะจังหวะมันจะรุนแรงแล้วก็หนักแน่นนะคะเพลงร็อกรู้จักไหมคะร็อกมิวสิกไปเพลงพวกดนตรีล็อกจะเสียงหนักแน่นดังเลยกระหึ่มเลยจังหวะจะร้อนแรงแล้วก็รุนแรงมากนะคะร็อกมิวสิกต่อไป next folk music again folk music เป็นไงลูก folk music ประเภทอะไรประเภทเพลงลูกทุ่งก็ได้ลูกทุ่งนะคะนะประเภทเพลงลูกทุ่งก็ได้นะคะ folk music หรือเพลงพวกพื้นเมืองก็ได้นะคะแล้วก็ folk musicประเภทดนตรีเราฟังเสียงดนตรีนะคะต่อไป next อะไรคะ rap music ดนตรีประเภทไหน rap มันเป็นไง hip hop มันเป็นไงลูกมันร้องเร็วจังหวะมันจะเร็วใช่ไหมคะจังหวะเป็นไงลูกจังหวะมันเร